วอลเล่บอลหญิงไทยยู19สู้เต็มที่ก่อนแพ้กำแพงบล็อกของโครเอเชียจบอันดับ60สชิงแชมป์โลกวันที่11สิงหาคม2566การแข่งขันวอลเล่บอลยูวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023นะเมืองโอซิเยกประเทศโครเอเชียรอบชิงอันดับ5ทีมชาติไทยที่ชนะเบลกเรีย3 1เซต ดวลกับโครเอเชียที่เฉือนชนะบราซิล3-2เซตเซตที่1วอลเล่บอลหญิงไทย U19 เริ่มมีอาการล้าหลังดวลกับจีนในรอบ16ทีมและญี่ปุ่นในรอบ8ทีมมา5เซตและเล่นกับเบลกเรียอีก4เซต ขณะที่บล็อกของโครเอเชียยังทำงานได้อย่างเหนียวแน่นจบเซตแรกแพ้ไปก่อน15-25ตาม0-1เซตเซตที่2วอลเล่บอลหญิงไทย U19 พยายามสู้เต็มที่ลดช่องว่างคะแนนลงมาได้บ้างแต่ก็ยังเอาชนะบล็อกไม่ได้จากนั้นเซตที่3สาวไทยเหมือนจะมีลูกคืดสู้กับโครเอเชียได้อย่างสนุกแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งได้ แพ้ไป0ูนย์ถึงสาเซตสิถึงยี่สถึงยีและ2 3่สถึงยี่ส้าควาอันดับ6ไปครองแบบหน้าประทับใจ